สวัสดีค่ะโฆษกของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทตอบโต้เหตุการณ์เหยียดผิวที่พระราชวังบักกิงแฮมซูซานฮัตซี่แม่ทูลหัวของเจ้าชายวิลเลียมถูกกล่าวหาว่าแสดงความคิดเห็นเหยียดสีผิวต่อเอนโกซีฟูลานีระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับในพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งจัดโดยราชินีคาเมล่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากรายละเอียดของการสนทนาที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะบนทวิตเตอร์โดยฟูลานีหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรการกุศล Sister Space นางซูซานฮัตซี่ได้ลาออกจากตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ต่อกษัตริย์และราชินีโดยมีผลทันทีนางซูซานฮัตซี่เป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่รับใช้มายาวนานที่สุดของควีนอลิซาเบธที่2และทำงานในวังมามากกว่า60ปีหลังจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เธออยู่ที่พระราชวังบักกิงแฮมเพื่อช่วยเหลือพระเจ้าชาวที่3และราชินีคาเมล่าแม้ว่าจะอายุ80ปลายๆแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามโฆษกของเจ้าชายวิลเลียมได้กล่าวว่าฉันต้องการกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแขกที่เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่พระราชวังบักกิงแฮมเมื่อคืนนี้โฆษกของพระราชวังเคนซิงตันกล่าวก่อนเริ่มการเยือนบอสตันนี่เป็นเรื่องของพระราชวังบักกิงแฮมแต่ในฐานะโฆษกของเจ้าชายแห่งเวลส์ฉันขอขอบคุณที่คุณมาที่นี่และเข้าใจว่าคุณต้องการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นให้ฉันพูดถึงมันต่อไปฉันรู้สึกผิดหวังมากที่ได้ยินเกี่ยวกับประสบการณ์ของแขกที่พระราชวังบักกิงแฮมเมื่อคืนนี้เห็นได้ชัดว่าฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่การเหยียดเชื้อชาติไม่มีที่อยู่ในสังคมของเราความคิดเห็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวที่จะออกจากตำแหน่งโดยมีผลในทันทีอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดจะกลืนกินพระราชวังที่ยังคงสั่นคลอนจากข้อกล่าวหาของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติของสถาบันภายในราชวงศ์ทั้งคู่อ้างว่าสมาชิกในราชวงศ์แสดงความคิดเห็นเหยียดสีผิวเกี่ยวกับสีผิวของเด็กในครรภ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากที่พระราชินีผู้ล่วงลับได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ว่าความทรงจำอาจแตกต่างกันไปจากบัญชีของทั้งคู่เกี่ยวกับสิ่งที่พูดจริงสัปดาห์หน้าเดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกมีกำหนดที่จะรับรางวัล Ripper of Hope Award จากการมีส่วนร่วมต่อการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติที่เป็นสถาบันภายในราชวงศ์ในพิธีที่นิวยอร์กแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ตัดสินพระทัยแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากการเสด็จเยือนบอสตันและรางวัล Earth Shot Prize ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งผู้ช่วยกล่าวว่าจะเป็นช่วงเวลาซุปเปอร์โบว์ของเจ้าชายวิลเลียมแต่เจ้าชายน่าจะถูกถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของแม่ทูลหัวของพระองค์และความสัมพันธ์ของพระองค์กับน้องชายของพระองค์